เราไปเรียนก่อนนะไปเจอกันเจอกันครับบ๊ายบายจะถึงสุดอ่ะโอ้เก็บเลยได้นะแนวเดี๋ยวนี้แรงนะใส่เสื้อตัวใหญ่ขนาดนี้แสดงความเป็นเจ้าของว่าเจ้าของจริงใช่ฮิวิปะถือว่าจะไปของคนอื่นแรงเกินนี่เป็นฉันฉันไม่ถามนะตายอันนี้ก็แรงแต่ก็ชอบนี่เนลใส่เสื้อตัวใหญ่แบบเนี้ยระวังจะแพ้ใจตัวเองด้วยใจอะไรกันชอบว่ะขันหน้าเทรนตัวใหญ่ให้มาวันหลังจะใส่เนลครับทักไปไม่เห็นตอบเลยอ่ะเราไม่เห็นอ่ะงั้นเราทักไปใหม่ละงั้นวันนี้เราไปกินข้าวด้วยกันเลยได้ป่ะไม่เรามีนัดแล้วแนวมึงจะทำอะไรเตะหวังว่าเราจะได้กินข้าวเนี่ยนะอย่าไปยุ่งกับคนของกูไปกันเถอะฮิมมีอะไรจะคุยกับเราเหรอเราก็แค่อยากชวนเนลไปกินข้าวอ่ะไม่ไปโหคิดหน่อยสิรีบปฏิเสธจังมีแค่นี้ใช่ป่ะที่จะคุยด้วยอ่ะเราบอกแล้วไงว่าเนลอ่ะสเปคเราเลยอย่ามาอ้างเรานะถ้าเตชอบพิมอ่ะเราเลิกยุ่งให้ก็ได้นะเฮ้ยทำไมคิดงั้นอ่ะจะให้คิดยังไงก็ในเมื่อเดี๋ยวตลกละเรากับพิมเนี่ยนะเราคิดกับพิมเป็นแค่เพื่อนด้วยไม่เคยคิดอะไรมากกว่านั้นเลยแต่ที่เราสนใจอ่ะคือเนลนะอย่าเอาเราเข้าไปเป็นประหารในชีวิตของพวกเตเลยเราไม่เกี่ยวเนลคะขอบคุณนะแต่ฮิมมาให้เราทำไมหรอยิ้มจำได้
ว่าเธอชอบขอโทษด้วยนะคะที่วันนี้มาดึกหน่อยโตกวนเธอหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าคิมอยากอธิบายค่ะเธออยากฟังไหมเล่ามาสิแฟนเก่าหิมชื่อบูเราคบกันตอนม.6ช่วงสอบเข้ามหาลัยช่วงนั้นก็มีหิมไอเตแล้วก็บูเราติวสอบด้วยกันน่ะก็เลยทำให้ไอเตกับบูสนิทกันมากเราไปไหนมาไหนด้วยกันทำอะไรด้วยกันจนบูทิ้งหิมไปแต่มันก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้เต๋ก็ชอบบูเหมือนกันนี่หมายถึงว่าไปเห็นเราไปเหมือนกับบูอ่ะพิมไม่แน่ใจค่ะแต่สำหรับพิมเนวก็คือเนวค่ะอะไรเนี่ยกลัวเป็นเด็กไปได้พิมกลับดีกว่าเดี๋ยวสิข้างนอกฝนตกหนักขนาดเนี้ยเราว่าวันนี้หิมอย่าเพิ่งกลับเลยแล้วอีกอย่างอ่ะกลัวฟ้าผ่าไม่ใช่หรอไม่เห็นต้องแซวงั้นเลยเอาเป็นว่าคืนนี้นอนกับเรานะขอบคุณนะที่ซื้อให้เนี่ยหิมรู้ไงว่าเนวชอบให้หลายดอกเลยนะดูฉากนี้ก็คิดถึงเราสองคนเลยเนาะพาพระเอกมาที่ห้องแล้วหรอเหมือนที่พระเอกให้พระเอกได้เข้าใกล้แล้วทำให้เหมือนรู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในโลกของเขาอะแล้วหิมเข้าใจโลกของเราว่ายังไงอ่ะเข้าใจว่าเธอเป็นคนโรแมนติกแค่นี้เหรอชอบอ่านหนังสือชอบ B-52 ชอบดอกไฮเดรนเยียหิมอยากรู้เลยอ่ะว่าเนวชอบอะไรอีกบ้างเนวรู้ป่ะว่าเวลา
เนลอยู่ในห้องของเนลอ่ะเนลมีเสน่ห์มากแค่เราชอบอ่านหนังสือชอบดูซีรีส์เรามันมีเสน่ห์ตรงไหนอ่ะไม่รู้สิแต่ยิ้มรู้สึกว่าเนลเป็นคนพิเศษอ่ะพิเศษแค่ตอนนี้ตอนที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันหรือเปล่าเราอยากฟังเป็นแฟนฮิมจังไม่เห็นต้องลองเลยก็เป็นดิเรื่องที่เราพูดเมื่อคืนอะเราจะเป็นแฟนกันแค่อาทิตย์เดียวนะฮิมโอเคใช่ไหมเป็นแฟนกันแล้วนะคะของเพื่อนอันนี้เตต้องรู้ด้วยปะอยากเข้ามาก็เข้ามาตอนนี้เรายังเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมพูดออกมาว่าเธอไม่รู้วันไหนทุกครั้งที่ฉันอยู่ใกล้เธอเหมือนหัวใจมันเสียการควบคุมดูแล้วฉันว่ามันคงอยากเป็นของเธอถึงตอนนี้เธอยังไม่รู้ด้วยฉันรักจนกว่าจะรู้ดีหรือเปล่าจริงๆไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามีคนคอยแวะมาเวียนวนอยู่ใกล้ๆเธอมองตาสิแล้วพูดออกมาว่าเธอไม่รู้วันไหนทุกครั้งที่ฉันอยู่ใกล้เธอเหมือนหัวใจมันเสียการควบคุมดูแล้วฉันว่ามันคงอยากเป็นของเธอถึงตอนนี้จะยังไม่รู้ดิฉันรักจนกว่าจะรู้ดีหรือเปล่า